สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับตามที่สัญญาไว้นะครับตั้งแต่วิดีโอที่แล้วนะว่าเราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายนะของการต่อเติมบ้านในเฟสแรกของผมกันนะครับเพราะว่าเพื่อนๆถามมากันเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปย้อนดูวิดีโอนะครับตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เราเริ่มต่อเติมกันเลยว่ามีค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วนอะไรและเท่าไหร่กันบ้างครับสำหรับพื้นที่ที่ผมต่อเติมด้านหลังนะครับเป็นพื้นที่ที่ผมมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโครงหลังคารอไว้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะไม่เสียค่าทำโครงหลังคาแล้วก็ค่าหลังคานะพูดง่ายครับมันเป็นชานหลังบ้านนะครับที่ยื่นออกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเราปรับปรุงนะครับในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ10ตารางเมตรนะครับสำหรับเฟสที่1งานแรกนะครับก็คืองานขึ้นโครงข้าวครับซึ่งจริงๆเนี่ยตอนที่ผมซื้อโครงข้าวมานะผมทำงานทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงส่วนที่เป็นครัวในเฟสที่2ที่เราจะไปต่อกันในสัปดาห์หน้านะครับแต่ตอนนี้ผมจะสรุปราคาในเฟสที่1เท่านั้นนะครับก็ในวิดีโอนั้นนะครับผมมีการยกขอบปูนเตี้ยๆขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับการป้องกันไม่ให้น้ำโดนโครงซีไลน์นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นปูนที่เหลือจากงานก่อนหน้านะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่จำเป็นจะต้องซื้อปูนนะครับมาก็ปูนอยู่ที่กระสอบละ90บาทครับวัสดุที่ผมใช้ในวิดีโอแรกนะครับก็จะเป็นโครงข้าวนะครับสำหรับการทำเตรียมผนังเบานะครับก็จะใช้ซีไลน์เนี่ยอยู่ที่2มัดนะครับแล้วก็ยูไลน์1มัดนะครับทั้งหมดเป็น3มัดโดยมัดนึงเนี่ยจะมี10เส้นนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเงิน900บาทครับส่วนงานยึดโครงสร้างทั้งหมดนะครับผมก็ใช้เกลียวปล่อยดำแบบนี้นะครับซึ่งซื้อมาเป็นกล่องแบบนี้เลยครับกล่องนี้ทั้งกล่องราคาแค่60บาทเท่านั้นเองครับอ๋อแล้วก็มีสีกาวานายนะครับตัวนี้ที่ใช้พ่นโครงนะครับผมซื้อมากระป๋องละ99บาทนะครับใช้2กระป๋องนะครับส่วนสัปดาห์ที่2นะครับก็จะเป็นงานยิปซั่มผนังเบาครับซึ่งจริงๆงานในเฟสนั้นนะครับผมก็จะรวมถึงงานเฟสที่2นะครับที่เราจะทำสัปดาห์หน้ากันด้วยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมจะสรุปนะครับเฉพาะในส่วนของห้องน้ำนะครับแล้วก็ห้องซักผ้าเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมใช้ฝ้ายิปซั่มนะครับ2แผ่นนะครับแผ่นละ150บาทครับแล้วก็มีผงยิปซั่มเทปยาแนวรอยต่อรวมถึงกระดาษทรายครับรวมแล้วราคา370บาทสัปดาห์ต่อมานะครับเราก็ยังอยู่กับการปิดฝ้าผนังเบาอยู่นะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนวัสดุนะครับเป็นวัสดุที่กันน้ำสำหรับใช้ในห้องน้ำนะครับแล้วก็ใช้ภายนอกครับนั่นก็คือซีเมนต์บอร์ดและสมาร์ทบอร์ดนั่นเองตัวซีเมนต์บอร์ดเนี่ยผมใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าภายนอกเนี่ยมันโดนน้ำนะครับผมต้องติดทั้งภายนอกและภายในนะครับเพราะว่าภายในก็เป็นห้องน้ำเช่นเดียวกันตัวซีเมนต์บอร์ดเนี่ยราคาอยู่ที่แผ่นละประมาณ400บาทครับและสำหรับผนังนะครับผมก็ใช้สมาร์ทบอร์ดนะครับเป็นตัวช่วยอีกตัวนึงครับรวมถึงฝ้าเพดานที่ผมใช้สมาร์ทบอร์ดด้วยนะครับสมาร์ทบอร์ดแผ่นนึงเนี่ยเป็นแผ่นเล็กนะครับขนาด60คูณเมตร20นะครับผมซื้ออยู่ที่ราคา 50-60 บาทนะแล้วแต่ลายผมตีเป็น60บาทแล้วกันเนาะใช้ทั้งหมดนะครับ11แผ่นซิลิโคนยาแนวเนี่ยผมไซส์2แบบนะครับแบบที่สำหรับติดกับซีเมนต์บอร์ดเนี่ยตัวนี้จะแพงหน่อยครับราคา199บาทส่วนตัวที่ใช้กับสมาร์ทบอร์ดเนี่ยครับหลอดเนี้ยราคาแค่30บาทเองซิลิโคนสีขาวแบบธรรมดาครับใช้2หลอดรวมค่าวัสดุในการทำงานสมาร์ทบอร์ดซีเมนต์บอร์ดนะครับผนังและฝ้าเพดานนะครับรวมแล้วราคา 2,919 บาทครับสำหรับการติดตั้งสุขภัณฑ์นะครับและก็การทำพื้นนะครับผมก็ซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มเติมนะครับตัวพื้นเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้นะมันคือซีเมนต์บอร์ดที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ใช้ปูนกาวนะครับใช้ปูนต่างๆนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวโถชักโครกครับซึ่งโถชักโครกเนี่ยผมซื้อมาในราคา 2,800 บาทและก็พวกก๊อกน้ำนะครับของทั้งหมดที่ไปช้อปปิ้งเนี่ยประมาณ900กว่าบาทนะครับก็มีท่อมีข้อต่อต่างๆมีสายน้ำดีแล้วก็มีก๊อกสายชำระนะครับมีฝักบัวแล้วก็มีก๊อกน้ำสนามด้านนอกนะครับเอารวมๆกันทั้งหมดเลยนะก็ต่อสายมาที่เครื่องซักผ้าด้วยนะครับก็อยู่ในงบนั่นแหละแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะนะครับเกี่ยวกับตอนที่ผมทำพื้นห้องน้ำครับว่าเอาไม้พาเลทแบบนี้มาปูในห้องน้ำจะทำความสะอาดยังไงนะครับแล้วก็พื้นที่เป็นซีเมนต์บอร์ดนะครับโดนน้ำได้ไหมนะครับก็มันเป็นห้องอาบน้ำนะครับโดนน้ำได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเอามาโดนน้ำให้ดูก็ได้อ่ะเนี่ยครับเนี่ยครับก็นี่นะก็โดนน้ำได้ปกติแบบนี้นะครับเราก็ล้างห้องน้ำมีคนถามว่าล้างห้องน้ำยังไงก็เนี่ยครับมีท่อก็ล้างห้องน้ำไปแบบนี้นะครับนี่คือโซนเปียกนะครับถ้าใครใช้ห้องน้ำหลายคนจะรู้นะครับว่าห้องน้ำเนี่ยสามารถแบ่งได้นะครับนี่คือโซนแห้งนะครับนี่คือโซนเปียกส่วนตัวโถชักโครกนะครับที่ติดตั้งเองนะครับเนี่ยครับก็ไม่ล้มนะครับติดตั้งได้แข็งแรงนะครับแล้วก็ยังใช้งานนะครับกดน้ำทุกอย่างได้ปกตินะฮะส
ส่วนฝั่งที่เป็นไม้พาเลทเพื่อนๆถามมาว่าแล้วจะทำความสะอาดยังไงอยู่น้อยห้องน้ำสกปรกคือแม่โซนแห้งไงครับตรงนี้คือโซนแห้งครับตรงนั้นคือเปียกแห้งนะครับแห้งก็กวาดนะครับถูตามปกตินะฮะไม่ต้องไปเอาน้ำฉีดให้มันเปียกลงไปในร่องนะครับเพราะว่าเราทำตรงนี้นะครับเป็นร่องกั้นน้ำไว้แล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าการใช้งานแต่ละคนนะอาจจะแตกต่างกันไปนะถ้าใครใช้งานห้องน้ำแห้งไม่เป็นอยากให้เปียกทั้งห้องน้ำนะครับก็อย่าทำพื้นไม้พาเลทแบบนี้นะก่อนหน้าวิดีโอที่ผมติดตั้งสุขภัณฑ์นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมทำพื้นไม้พาเลทนะครับก็สำหรับไม้พาเลทในอันนั้นผมไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าเป็นที่ผมซื้อเก็บไว้นานแล้วแล้วมันก็เหลือแล้วก็เหลือที่รื้อมาจากกับผนังตอนแรกนะครับก็จริงๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการจะซื้อนะครับผมก็ใช้ทั้งหมด10แผ่นพอดีเลยนะครับซึ่งมัดนึงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ250ถึง350บาทครับส่วนน้ำยาเคลือบนะครับจริงๆผมมีอยู่แล้วนะก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับมาซื้อเป็นแกลลอนใหญ่ไว้เลยนะครับก็คือตัว TOA 200นะครับตัวนั้นเนี่ยประมาณแกลลอนละ600ถึง700บาทนะครับก็เป็นถังแบบ5ลิตรนะครับคือใช้ได้นานมากๆนะครับพื้นส่วนที่โดนน้ำนะครับผมเคลือบด้วยปูนจระเข้เฟรชชิลครับตัวนี้เนี่ยกระป๋องเล็กราคาอยู่ที่149บาทครับถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับหลังจากจบงานห้องน้ำเรียบร้อยห้องน้ำผมใช้ได้เนี่ยเราก็มาทำงานประตูกันต่อครับซึ่งประตูในสัปดาห์แรกเนี่ยก็เป็นประตูซื้อสำเร็จนะประตูบานนี้ครับเป็นประตูไม้สำเร็จที่หาซื้อได้ทั่วไปนะบานนึงเนี่ยผมซื้อลดราคาอยู่ที่ประมาณ590บาทนะครับแล้วก็รางทั้งหมดเนี่ยก็เป็นรางทำเองจากวัสดุที่เหลือจากงานทั้งหมดที่ทำตอนแรกครับไม่ว่าจะเป็นตัวซีไลน์ตัวไม้พาเลทนะครับแล้วก็ซื้อล้อเพิ่มนะครับก็ทั้งหมด400นะครับในราคา50บาทแล้วก็มีมือจับด้วยนะครับในราคา120บาทสำหรับงานประตูเลื่อนห้องน้ำเนี่ยราคารวมแล้ว760บาทครับตรงนี้นะครับคือประตูที่ใช้บานสำเร็จรูปนะครับแต่ว่าทำรางเองนะครับใครไม่ได้มีปัญหาว่าเป็นผนังเบาแล้วติดตั้งประตูไม่ได้นะครับแบบผมนะไม่แนะนำให้ทำรางร่างแบบนี้นะครับอันนี้คือผมทำเป็นรางล่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ลื่นมากนะครับสังเกตว่ามันจะมีความฝืดอยู่นิดหน่อยนะครับแบบนี้นะบางคนใช้งานไปอาจจะรำคาญนะครับแต่ว่ามันเป็นข้อจำกัดในการทำงานของผมในครั้งนั้นจริงๆนะครับว่าจะต้องทำประตูแบบนี้นะส่วนประตูด้านนอกนะครับที่เพื่อนๆเห็นข้างหลังนี้นะครับเป็นประตูไม้พาเลทที่ทำเองนะครับซื้อไม้พาเลทมาทำเองเนี่ยทั้งหมดใช้เงินค่าไม้เนี่ยอยู่ที่600บาทครับส่วนรางสำเร็จรูปนะครับก็ซื้อมาในราคาทั้งรางแล้วก็ล้อนะครับอยู่ในราคาประมาณ 4-500 บาทครับสำหรับประตูไม้สนสไตล์โรงนาเนี่ยทำเสร็จแล้วราคา950บาทครับตัวนี้นี่ดีมากฮะเนี่ยครับลื่นปืดลื่นปืดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครติดตั้งนะแนะนำนะครับรางสำเร็จรูปแบบนี้นะครับใช้งานได้ดีแล้วก็แข็งแรงมากกว่าเยอะเลยครับส่วนงานวงกบนะครับที่เป็นไม้พาเลทที่เพื่อนๆเห็นข้างหลังที่ผมบอกว่าไม่ได้ทำให้ดูแล้วก็เคยทำให้ดูแล้วนะครับก็จริงๆแล้วซื้อไม้พาเลทมาก็ใช้1มัดพอดีเลยนะครับก็อยู่ที่300บาทเช่นกันส่วนเรื่องระบบสายไฟนะครับการเดินไฟนะครับบางคนก็มีถามมาในอินบ็อกซ์นะครับคือจะบอกว่าผมใช้วิธีเดินง่ายๆก็เลยไม่ได้ทำให้ดูนะครับคือผมซื้อตัวชุดปลั๊กไฟสำเร็จรูปแบบนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปตามแนวฝ้านะครับเนี่ยครับลากไปอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีฝ้าใช่ไหมแล้วก็เดินสายมาอย่างนี้ครับแล้วก็เสียบปลั๊กแบบนี้เลยง่ายๆครับแล้วก็ชุดไฟในห้องน้ำก็เช่นกันนะครับผมก็เดินไฟนะครับจากฝ้านะครับลอดตัวแผ่นใสตัวนี้นะครับมาที่ปลั๊กนะแล้วก็นี่เดินแบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเอาซ่อนนะตอนเก็บงานนะครับก็เดินขึ้นฝ้ามานะครับแล้วก็เนี่ยครับทำปลั๊กเสียบแบบนี้เฉยๆเลยนะครับเวลาเราไม่ใช้งานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ถอดได้นะครับแล้วก็สามารถขยายปลั๊กได้นะผมไม่ได้ทำการแบบเชื่อมสายไฟแบบถาวรนะครับใช้แบบต่อหัวปลั๊กเสียบอย่างเดียวเลยและอย่างนี้ครับก็จะเป็นงานจากเศษไม้พาเลทนะครับที่ทำอะไรจุกจิกจุกจิกนิดหน่อยนะครับอย่างเนี้ยตัววางของนะครับเราก็ทำเองได้ส่วนสีขาวที่ใช้ทาบ้านทั้งหมดนะครับก็ใช้ตัวนี้ครับ TPI Nano Topcoat นะครับแล้วก็ในสัปดาห์ล่าสุดเนาะวิดีโอที่แล้วนะครับก็ได้ทำเรื่องของการติดตั้งฝ้าไปเมื่อกี้บอกแล้วนะว่ารวมราคาสมาร์ทบอร์ดผมใช้สมาร์ทบอร์ดแทนฝ้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าช่องแสงนะครับเป็นตัวพลาสติกใสๆนะตัวนั้นเนี่ยผมก็ซื้อมาในราคา150บาทต่อ1แผ่นครับแล้วก็ใช้แค่แผ่นเดียวเท่านั้นเองและสุดท้ายนะครับก็เป็นของที่ผมมีอยู่แล้วที่บ้านอีกนะครับก็คือตัวพื้นยางนะครับที่เป็นพื้นสำหรับออกกำลังกายนะหรือบางคนเรียกว่าจิ๊กซอว์เทควันโดนะครับหรือพื้นจิ๊กซอว์ออกกำลังกายนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆผมซื้อมาในราคาแผ่นละ400บาทครับซึ่งผมมาใช้ปูตรงพื้นห้องซักผ้านะครับเพราะว่า
เวลาเปียกเวลาแกะออกมาล้างเงี้ยมาทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ไม่อยากไปฉาบปูนโบกปูนหรือยุ่งอะไรกับมันอีกเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะใช้2แผ่นนะครับราคารวมกันเนี่ย800บาทแล้วก็ยังมีส่วนต่อเติมที่เพื่อนๆไม่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นมุ้งลวดนะครับตรงนั้นก็ราคาไม่กี่สิบบาทนะครับตรงๆคือจำไม่ได้เพราะเป็นของที่มีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็การเอาไม้พาเลทมาดัดแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับทำชั้นทำที่วางทำเก้าอี้นะครับอันนี้ก็เป็นของที่เหลือใช้จากในบ้านผมมีอยู่แล้วนะส่วนงานผนังนะครับจริงๆแล้วในวิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยงานผนังห้องน้ำมันยังไม่จบนะครับซึ่งจริงๆผมทำเสร็จไปแล้วนะและเราจะไปทำกันต่อในวิดีโอหน้านะครับสำหรับเฟส2นะครับเราจะเริ่มต้นจากการปรับพื้นนะครับโดยที่พื้นบ้านผมเนี่ยมันเป็นพื้นปูนแบบหยาบมากๆนะแล้วก็เราจะปรับสภาพนะครับให้มันเป็นพื้นเรียบๆโดยผมอยากจะให้พื้นผมเนี่ยเป็นพื้นปูนลอฟต์ครับแต่ผมไม่อยากขัดนะครับแล้วก็ไม่อยากจ้างช่างมาขัดด้วยไม่อยากจะฉาบสีอะไรอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้ตัวซีเมนต์บอร์ดเนี่ยมาทำพื้นครับแล้วก็จะเก็บพื้นให้เรียบเลยนะครับรวมถึงผนังในห้องน้ำนะครับรอยต่อต่างๆที่เราเคยเว้นไว้นะครับจบแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะจบงานกันด้วยปูนล็อฟนะครับแต่ถ้าอยากจะให้รวมค่าใช้จ่ายลงมาด้วยนะครับก็คือในห้องน้ำเนี่ยเราจบงานสุดท้ายด้วยปูนล็อฟนะครับปูนล็อฟก็ถังนึงอยู่ที่ประมาณ 800-1,000 บาทนะแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแค่นั้นเองนะครับงานทุกอย่างของเราก็จะจบเรียบร้อยครับและงบประมาณทั้งหมดนี่แหละครับเท่านี้เองนะครับที่เราทำได้ด้วยตัวเองนะครับไม่จำเป็นต้องจ้างช่างครับทั้งหมดนะครับก็ใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์นะครับค่อยๆทำไปนะผมไม่ได้ทำทั้งวันแล้วก็ว่างทำงานนู่นนี่เสร็จนะครับก็แวะมาทำบ้านนะครับและในสัปดาห์ต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มเฟสที่2กันนะครับซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยของเฟสที่2นะครับอยู่ที่ประมาณ13-14ตารางเมตรนะผมก็ไม่ได้วัดแน่นอนนะครับซึ่งจะทำเป็นห้องครัวครับก็รอติดตามชมแล้วกันนะซึ่งอยากจะให้ดูครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างที่อัดวิดีโอนี้ครับแล้วก็อัดวิดีโออื่นๆไปนะครับห้องครัวผมก็เนี่ยครับเสร็จมาสักประมาณ 70% แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆดูครับได้ดูจบแน่นอนนะครับนี่คือที่พูดถึงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับในสัปดาห์หน้านะว่าเทคนิคในการทำนะครับผมทำยังไงส่วนเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 subscribe นะครับแล้วก็ไปติดตามด้วยนะครับมีคลิปความรู้1นาทีลงทุกวันเลยนะครับใน TikTok ทางนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามงาน DIY ตอนต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ใช่ช่างไม่มีความรู้เรื่องช่างและเราอยากต่อเติมบ้านด้วยตัวเองนะครับผมไม่ใช่ช่างผมก็ทำได้ครับเพื่อนๆเองก็ทำได้เช่นกันครับลุยสัปดาห์หน้าพักวิดีโองานต่อเติมบ้าน1สัปดาห์นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเรียนการทำบ้านดินด้วยตัวเองครับติดตามกันด้วยนะแชร์กันไปแชร์กัน